ในวงการกีฬาบ้านเรานี่นะครับก็ต้องพูดถึงคนคนนี้หน่อยนะครับพี่เจของผมนะเป็นพี่ชายคุณนะพี่ผมครับเจชนาทิพย์สงกสินค่ะย้ายออกจากซัปโปโรนะครับไปอยู่ที่คาวาซากิฟอนตาเล่อันนี้เป็นทีมใหญ่นะครับทีมแชมป์นะฮะทีมใหญ่ทีมแชมป์ดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะดาวดังอยู่ทีมนี้เยอะแยะไปหมดเลยพี่เจชนาทิพย์โอ้โหตอนนี้เนื้อหอมมากเนื้อหอมชนิดที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอดอลของน้องๆคนที่ชอบฟุตบอลในประเทศไทยเยอะมากค่ะแล้วหนึ่งในนั้นที่ชอบพี่เจมากนะน้องมะนาวหวานครับชื่อมะนาวน้องมะนาวนะฮะหรือว่าน้องมะนาวหวานนะครับเป็นนักเตะของอะคาเดมี่สโมสรลำปาง FC โอ้โหเดี๋ยวดูนะครับน้องมะนาวหวานเนี่ยนะฮะค่ะจะดูภาพเขาได้รับฉายาของเขาว่ารถถังลำปางเดี๋ยวให้ดูน้องมะนาวหวานก่อนนะมีภาพน้องมะนาวไหมมีภาพเอาน้องมะนาวหวานก่อนเออนี่ครับคนไหนอ่ะคนไหนนี่แหละครับที่เนื้อเยอะๆเนี่ยฮะตัวเล็กๆเหรอใช่ครับน้องมะนาวตัวนี้ตัวเล็กก็ตัวใหญ่ตัวนี่ครับใหญ่ที่สุดเนี่ยโอ้นี่เหรอมะนาวหวานโอ้น้ำหนักของน้องมะนาวตอนนี้134กิโลครับแต่ชอบเล่นฟุตบอลมาคล่องแคล่วเนาะใช่แกชอบเล่นฟุตบอลแล้วมีพี่เจเนี่ยเป็นไอดอลนะครับมันก็เกิดเรื่องน่ารักนะฮะเพราะว่าน้องมะนาวเนี่ยนะเขาเหมือนกับพยายามจะสื่อสารเป็นแฟนเพจของพี่เจชนาทิพย์นะครับแล้วพี่เจชนาทิพย์แกก็น่ารักมากนะแกก็มีการส่งคลิปมาให้กำลังใจน้องมะนาวเดี๋ยวไปฟังพี่เจพูดยังไงนะฮะขอให้น้องเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงตลอดไปนะครับขอให้น้องเตะบอลแบบได้แบบดังที่ใจน้องต้องการนะครับขอให้มีเรื่องอะไรที่เข้ามาในชีวิตก็ขอให้น้องๆอดทนแล้วก็ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่น้องเจอและชีวิตน้องก็จะมีแต่ความสุขในทุกๆวันก็ขอให้น้องมีทุกอย่างดั่งใจที่น้องปรารถนานะครับสู้ๆนะครับน้องมะนาวเนี่ยพอพี่เจพูดถึงน้องมะนาวน้องมะนาวก็ดีใจมากเพราะว่าอยู่ลำปางเนาะโอ้โหพี่เจระดับซุปเปอร์สตาร์ตอนนี้รู้จักมะนาวด้วยอ่ะให้กำลังใจน้องมะนาวมะนาวบอกผมจะตั้งใจฝึกซ้อมและลดน้ำหนักให้เหลือต่ำกว่า100กิโลให้ได้ตอนนี้เท่าไหร่คะ134ครับโอ้เอาสู้ๆค่ะมะนาวบอกจะลดน้ำหนักให้ได้ผู้สื่อข่าวไปหามะนาวนะค่ะมะนาวเรียนอยู่นะครับที่โรงเรียนมัธยมวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะนะครับแล้วก็ไปพบกับผอ.โรงเรียนด้วยก็พาไปเจอน้องมะนาวนะฮะมะนาวนี่เรียนดีนะแล้วชอบเล่นบอลมาแต่เด็กเลยแม้ว่ารูปร่างเขาจะท้วมๆอะไรแต่เขาเล่นได้ดีนะพ่อบอกเลยตั้งฉายาเขาว่ารถถังลำปางไม่ใช่รถม้าลำปางนะรถถังลำปางปกติไปลำปางต้องเจอรถม้าอันนี้เป็นรถถังครับฉายามะนาวบอกว่าชอบเล่นมาแต่เด็กแล้วฟุตบอลเนี่ยรูปร่างก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรหรอกใจสู้ได้รับกำลังใจจากพี่เจด้วยเนี่ยโหเป็นไอดอลอัดคลิปส่งมาให้เนี่ยตื่นเต้นนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไตพิการอาหารไม่ย่อยไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเนี่ยก็เลยขอบคุณพี่เจแล้วก็ตั้งใจจะเล่นฟุตบอลต่อไปนะครับเดี๋ยวไปฟังท่านผอ.โรงเรียนใช่ไหมฮะผอ.โรงเรียนก่อนเป็นผู้จัดการท่านผู้จัดการนะครับมีเสียงน้องมะนาวมาเรามีเสียงน้องมะนาวพูดไหมเดี๋ยวฟังผู้จัดการก่อนละกันมีแต่คุณพ่อเอาไปฟังผู้จัดการก็ได้เอาเชิญฮะน้องมะนาวเนี่ยเห็นชนิดละเป็นอย่างนี้แต่มีความตั้งใจนะครับที่ได้รับการยกย่องนะครับในสื่อหลายๆชนิดนะครับที่ทราบข่าวมาก็อย่างที่ท่านผอ.พูดเมื่อกี้ท่านนักเตะซีเจเนาะเป็นนักฟุตบอลที่ส่งมาให้กำลังใจจะเห็นว่ามีความมุ่งมั่นนะครับตอนที่เห็นรูปร่างของน้องเขาแล้วกับการเล่นฟุตบอลนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมฮะผมก็เป็นครูพละก่อนเมื่อก่อนครับนะครับเป็นครูพละเคยสอนพละมาตั้ง20-30ปีตอนไปเป็นครูไหนเป็นครูพละจบยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยพละเป็นใหม่เหมือนกันก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ดูเด็กมีความมุ่งมั่นก็เดินเข้าไปที่ช็อปก็ลองคุยกับทางผู้จัดการทีมอะคาเดมี่ว่าจะให้น้องมาลองเล่นฟุตบอลดูหลังจากนั้นน้องก็ทำน้องได้ครับครับไม่ยอมหยุดครับเล่นจนวินาทีสุดท้ายจนโค้ชสั่งให้หยุดถึงหยุดฝนตกก็ฝ่าฝนไปเล่นใช่ครับ
เล่นอยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องที่สโมสรแล้วมีความกังวลใจไหมตอนนั้นว่าคือลูกเราค่อนข้างที่จะรูปร่างท้วมนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยกลัวเรื่องสุขภาพอะไรบ้างไหมตอนนั้นมีบ้างนิดๆ นะครับแต่ผมรู้ว่าเขาสู้เขาก็มีกำลังใจนะนี่คุณพ่อนะคุณพ่อนี่แบบว่าก็อย่างว่านะครับคุณพ่อหน้าตาดีด้วยนะสนับสนุนเต็มที่สนับสนุนเต็มที่นะครับคุณพ่อสันธานสิริสืบนะฮะบอกว่าน้องมะนาวเนี่ยอู้ชอบเล่นบอลมาแต่เด็กเลยอย่างที่คุยกันนะครับฝนตกฝนลงก็อยากจะเล่นบอลตนต้องบอกให้หยุดใจเขาชอบจริงนะคนใจเขาชอบอะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายเขาก็ต้องเอาชนะได้ในวันหนึ่งข้างหน้าค่ะนะครับเขาจะลดน้ำหนักนะฮะเนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้าน้องมะนาวนะคะสามารถลดน้ำหนักได้ต่ำกว่า100กิโลนะคะพี่กำพู FC นะคะจะซื้อตัวมาอยู่ทีมเลยค่ะแต่น้องมะนาวต้องฝึกกินเกลือให้น้องๆในทีมกำพู FC มันยากจนข้นแค้นขนาดนั้นครับผมทีมนี้ครับทุกวันนี้ก็กินหญ้าครับ